ราจะพาทุกคนมาฉีดวัคซีนกันตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะเป็นเข็มเท่าไหร่แล้วคะเข็มที่4ค่ะบูสเตอร์เข็มที่4นะคะมาฉีดโมเดอร์นาที่จองกันแบบยาวนานชาติเศษเป็นการพรีออเดอร์ที่ยาวนานที่สุดอันนี้ก็เราซื้อจองกับโรงพยาบาลพระราม9มาใช่อันนี้จริงๆเข็มที่4คือเข็มที่3เข็มที่1กับ2 1 2ฉีดซิโนแวคเข็มที่3ฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่4เราบูสต์โดยซื้อมาเองนะคะก็คือเลือกที่จะฉีดโมเดอร์นานะนะคะจองข้ามปีกันเลยทีเดียวใช่กว่าจะได้ฉีดนะฮะถูกต้องเพราะว่าเข็มนี้มันแรงมั้ยแรงค่ะเขาบอกว่าฉีดแล้วให้กินยาดักไว้เลยค่ะยาลดไข้ค่ะเข็มที่แล้วก็ตุยเย่ค่ะเข็มแอสตราตุยเย่แล้ววันนี้นะคะเรามากันป้าป้าหมาม้าแล้วก็พี่เลี้ยงของน้องเกณฑ์นะยืน3คนคือตุยเย่กันหมดถ้าพวก3คนตุยเย่กันหมดก็คือไม่มีใครเลี้ยงเบบี้เกณฑ์เดี๋ยวให้เจเกตกับเฮียกายเลี้ยงน้องแทนเขาติดเรียนออนไลน์ทำไงนะนี้ต้องไปส่งโรงเรียนเนี่ยทำไงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราทำคลิปเพื่อหลังฉีดแล้วจะเป็นไงด้วยได้ค่ะเจนบอกว่าเจนจะฉีดโมเดอร์นาครับมาไม่ได้ฉีดโมเดอร์นาเด็กปุ๊กปิ๊กแบบนี้ยังไม่มีวัคซีนเลยให้ฉีดนะมาฉีดยาร้องไห้ไหมร้องไหมไม่ร้องหรอกดูดีว่าแอนจะร้องไห้นี่เขามีแจกแมสด้วยนะใช่ตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาแต่แดนฉีดยาแล้วแอบตื่นเต้นนิดนึงเกนดูหมาม้าเกนอยากขยับดูหมาม้าหมาม้าฉีดยาไม่ร้องไห้นะดูสิเกนเย่หมาม้าฉีดยาร้องไห้ไหมไม่ร้องเห็นไหมไม่เจ็บตรงนี้สังเกตอาการ30นาทีนะคะได้ค่ะโอเคเรียบร้อยรวดเร็วว่องไวมากเลยนะคะตอนนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะร้องไห้ยังต้องร้องไห้ไหมร้องเลยร้องเลยต่อป้าฉีดยาหรอฉีดยาเพื่อนำเข้าระบบหมอพร้อมนะคะหลังจากป้าฉีดยาไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะสามารถเปิดตัวในระบบหมอพร้อมได้เลยนะคะเป็นไรหน้าเนี่ยเกี่ยวกับหมวดพยาบาลแกล้งฉีดแรงเนี่ยโอ้โหปวดไปหมดเลยปวดถึงหัวใจเลยดูดิป้าป้าโอเวอร์มากโคตรเวอร์เลยอุ้ยอาการตั้งจิตยังไงหิวมากเลยอ่ะยังเหรอไม่ใช่อ่ะยังเลยนะคะนี่นี่โชว์กินข้าวเช้าโชว์แขนนะคะดึงออกไม่อย่าพึ่งเด็กอ่ะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาประกาศเขาบอกว่ากินยาแค่ไทลีนอลก็พอแล้วนะคะแล้วก็ไข้เขาก็จะมีไม่ได้เยอะมากก็จะประมาณ37ปลายๆ38ต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูอาการเราเนาะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเขาปลอบใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูคืนนี้ครั้งก่อนนี่เกือบแย่ตรงที่แน่ๆรอบนี้เราตั้งใจว่าเราจะกินยาทาราตั้งแต่ทุก4ชั่วโมง4ชั่วโมงเพื่อไม่ให้มันแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนหิวหิวด้วยป้านี่เห็นแก่กินนี่วันนี้เรามีงานนะคะต้องมาเปลี่ยนชุดแล้วที่โรงแรมใช่ค่ะจะมากินอาหารลงห้องอาหารจีนโต๊ะจีนเปลี่ยนเป็นชุดแดงเลยนะให้เข้ากับบรรยากาศกินเอาด้วยเหรออันนี้ทำอะไรกินยาดักไว้เลยฉีดยามาแล้วเราต้องดักเราไม่รอให้มันป่วยก่อนมีสปอนเซอร์ทารินอลเหรอครับไม่ค่ะจ่ายเองเซเว่นแพงละ 7.50 บาทเอาไปเลยคนละ2แพงอันนี้ก็คือกินดักไว้ก่อนเหรอครับใช่แล้วทำไมต้องกินดักด้วยครับกินดักไงเพราะว่าถ้าเรารู้สึกปวดแล้วมากินแล้วมากินมันก็จะกว่าจะยาออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็กินไปเลยงั้นเรากินให้หมดแผงเลยค่ะดักไว้ก่อนเจนกินยาเหรอผมนะนี่นี่นี่ดูผมนะผมนะกินไม่ได้ผมทุกคนจะกินดักไปเลยนะครับแม่ตรงเอากี่เม็ดหนึ่งแผงเม็ดไม่พอทีละเม็ดแม่น้ำหนักตัวอย่างนี้น่าจะตั้ง3เม็ดนะครับน้ำหนักปลาปลาเลยปากไม่ดีเลยหนักใช่ฉีดวัคซีนมาแล้วเพราะว่าเราจะป่วยหนักนะบางคนก็จะมีอาการหิวมากอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหิวเราก็กินให้อิ่มเราจะได้ไม่รู้สึกหิวบอกเบบี้เกนหัวเราะกุ้งดิบตัวใหญ่มากเลยก็ก
กุ้งอร่อยอาหารซัมเมอร์พาเลสนะกินกันได้อาหารอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกแบงคอกพูดเต็มปากพูดผิดพูดถูกเอาล่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนี่แคนจะบอกว่ามันเริ่มมีอาการปวดแล้วแหละล้าๆมีอาการนิดๆแต่ไม่ถึงกับแบบปวดหัวเป็นไข้ยกแขนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูคนสภาพคนสำออยค่ะเฮ้ยไม่ได้เรียกว่าสำออยเฮ้ยเรียกว่าคนเขาต้องการที่จะพักผ่อนเขาเป็นมนุษย์หมอนทั่วคราวเฮ้ยนี่มีไข้แล้วเหรอมีแต่อิ่มนอนง่วงเฮ้ยไอ้อ้วนคนเย็นนี่อ่ะคนเย็นมีอาการอะไรมีอาการติดเกมมีอาการง่วงนอนหนักมากจ้ะโอเคทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรหาหมอรักษาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าขี้เกียจสันหลังยาวใช่ไหมติดภาพอะไรตัวสั้นจะตายขี้เกียจสันหลังยาวขี้เกียจตัวเป็นขนอ่ะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะหนักหนากันกี่โมงค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เวลา5 ทุ่ม12นาทีใช่ค่ะก็ฉีดยามาแล้วน่าจะประมาณเกือบรอบหนึ่งพอดีเลยรอบนาฬิกา12ชั่วโมงใช่ค่ะสลบเพราะอินสลบไปตอนบ่ายประมาณชั่วโมงครึ่งแม่แอนไม่ได้สลบเลยจริงๆอ่ะง่วงมากช่วงบ่ายง่วงมากทั้งที่เมื่อคืนก็นอนเรียกว่าไม่ได้น้อยนะแต่นอนไม่ได้เดี๋ยวเกณฑ์มาปลุกเดี๋ยวป๊าป๊าใช้ไปหยิบยานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อาการก็ยังไม่ได้มีไข้มานะคะถ้าเทียบกับตอนกินยาครั้งสุดท้ายตอน 5:00 น.ใช่ณตอนนี้ก็คือ6ชั่วโมงแล้วแสดงว่ามันหมดฤทธิ์ยาไปแล้วนะไม่มีไข้เนาะแล้วแม่แอนปืนมาวัดไหมไม่ต้องอ่ะรู้ตัวว่าไม่มีเพราะถ้ามันมีไข้มันถ้ามีไข้อ่ะมันจะแบบเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวอื่นๆมึนๆอะไรอย่างเงี้ยมันไข้โชว์หน่อยอ่ะป้าป้าบีบวัดไข้มาแต่ทีเนี้ยคือตอนนี้เราตัดสินใจแล้วว่ายาเม็ดที่3แม่จะไม่กินแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วรู้สึกว่าตอนนี้อาการมีแค่แบบปวดแขนตรงบริเวณที่ฉีดแค่นี้เองเนี่ยปวดตรงนี้คือกดแล้วปวด 36.6 ปกติมาก 36.4 อ่ะไม่มีไข้ทั้งคู่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นอุณหภูมิคือจะบอกว่าเบากว่าแอสตาเซเนกาแอสตานี่คือแม่แอนฉีด11โมงเหมือนกันนะฉีด11โมงเหมือนกันสักทุ่มหนึ่งเริ่มแบบยืนไม่ไหวแล้วร้อนวูบวาบขึ้นหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกแบบว่าหัวจะทิ่มอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะขออัปเดตไปยาวๆถึงพรุ่งนี้เลยละกันว่าอาการจะเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอไปนอนนะคะบ๊ายบายกู๊ดไนท์อ่ะตอนนี้เป็นเวลา9 โมงจะครึ่งแล้วนะคะเพิ่งตื่นนอนไปตอน5 ทุ่มครึ่งคือจะบอกว่าไข้อ่ะเหมือนไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อคืนตั้งแต่กินยาเม็ดสุดท้ายก็คือ5 โมงเย็นเมื่อวานก่อนนอนก็ไม่ได้กินเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหลับลึกหลับดีก็เลยช่างมันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตอนหลับไม่ได้รู้สึกว่าแบบนอนหลับไม่สนิทสะบัดร้อนสะบัดหนาวอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะแต่ว่าที่รู้สึกมากๆเลยก็คือแบบปวดแขนตรงนี้บริเวณที่ฉีดปวดแบบยกแขนไม่ได้แต่ถ้าไม่ขยับไม่ยกเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่คือปกติเป็นคนชอบนอนตะแคงซ้ายไงเมื่อคืนก็เลยแบบเหมือนหลับท่าประจำไม่ได้มันก็เลยรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอ่ะโอเคนะเช้านี้ก็ยังไม่มีไข้นะเดี๋ยวเรารอดูอาการต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงแล้วเราออกมาซ่าข้างนอกได้มาทำธุระได้แสดงว่าคืออาการก็ไม่ได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเรามีแค่แบบปวดแขนปวดมากๆปวดแบบยกได้แค่ระดับหัวไหล่ยกได้แค่นี้แต่ถ้าแบบสูงกว่านี้คือเราจะยิ่งปวดมากแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็ระวังการใช้แขนที่โดนฉีดมาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกเราปวดมากปวดไม่ไหวก็เลยกินยาแก้ปวดไปพอกินไปมันก็เหมือนร่างกายได้รีเฟรชตัวเองอีกครั้งเนาะก็อยากจะบอกถ้าใครฉีดยาแล้วรู้สึกว่าแบบปวดทรมานยังไงกินยาแก้ปวดไปนะคะมันจะทำให้เราแบบทรมานน้อยลงนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็น
อัปเดตอาการหลังจากฉีดโมเดอร์นาของแม่แอนกับพ่ออินอาการคล้ายๆกันทั้งสองคนไม่มีไข้ทั้งคู่นะคะก็ถ้าใครมีไข้หรืออาการแย่กว่านี้หรือเป็นยังไงหรือใครไม่มีอาการเลยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะเผื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเข้ามาดูนะคะจะได้แบบว่ารับมือเตรียมตัวถูกอ้ออีกอย่างนึงเมื่อเช้าไปอ่านของเพื่อนเพิ่งฉีดมา2วันที่แล้วเขาบอกว่ามีคนบอกว่าให้กินรังนกโดบไปก่อนประมาณ 2-3 วันก่อนฉีดไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าแต่เขาอะไม่ป่วยไม่อะไรเหมือนกันมีแค่อาการปวดแขนเหมือนแม่แอนพ่ออินนะคะก็อาจจะช่วยได้เนาะลองดูนะคะแล้วถ้าใครลองแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเย็นร้อนใจด้วยเหรอแล้วบ๊ายบายมีส่วนร่วมทุกทีเลยนะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งฟิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ